สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะพามาทําขนมงาทอดหรือขนมไข่เฮี้ยนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนําถั่วเขียวเลาะเปลือกไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะล้าง4น้ําจากนั้นแช่ไว้30นาทีค่ะแล้วล้างอีกรอบหนึ่งนําไปนึ่ง30นาทีนำถั่วที่นึ่งสุกแล้ว200กรัมเกลือ1ส่วน3ช้อนชาน้ำตาล100กรัมขยำให้เข้ากันค่ะตั้งหม้อใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะและก็นำถั่วลงไปนะคะไปกวนจนน้ำตาลละลายเลยแป้งข้าวเหนียว300กรัมผงฟู2ช้อนโต๊ะในขั้นตอนนี้เราจะทำในส่วนของแป้งด้านนอกนะคะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะแล้วเติมน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะน้ำตาล100กรัมเกลือ1ส่วน2ช้อนชาตามด้วยน้ำร้อนนะคะ100กรัมคนจนน้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลละลายแล้วเทผสมลงกับแป้งที่เตรียมไว้เลยค่ะจากนั้นใช้มือนวดแป้งแล้วเติมน้ำร้อนทีละนิดนะคะประมาณ100กรัมนวดจนแป้งได้ที่ให้ได้ในลักษณะแบบนี้นะคะพอไส้ขนมเย็นแล้วก็นำมาปั้นเป็นก้อนกลมจากนั้นปั้นแป้งเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วยัดด้วยไส้ถั่วเหลืองที่เราเตรียมไว้จากนั้นนำไปคลุกงาขาวเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมสำหรับเตรียมทอดตั้งหม้อใส่น้ำมัน 1.5 ลิตรนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วใส่ใบเตย2ใบนะคะใบเตยที่หั่นแล้วใบเตยจะเพิ่มความหอมให้กับขนมนะคะจากนั้นนำขนมลงไปทอดเลยค่ะพอทอดไปสักพักให้ใช้ตะหลิวคนนะคะไม่งั้นจะติดตะหลิวหรือติดกระทะได้ค่ะถ้ารีบคนจนเกินไปพอทอดมาแล้วขนมของเราก็จะเริ่มฟูขึ้นนะคะชิ้นจะใหญ่ขึ้นเลยค่ะหมั่นคนเรื่อยๆนะคะขนมจะได้สุกเท่ากันทุกด้านพอเริ่มสุกแล้วตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันเลยค่ะ
ร็จแล้วค่ะขนมงาทอดของเราแถวบ้านเราจะเรียกว่าขนมไข่เฮียนะคะส่วนบ้านเพื่อนๆเรียกว่าอะไรกันช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะคะมาดูไส้ข้างในกันค่ะกรอบนอกนุ่มในแป้งบางนะคะรับรองอร่อยเด็ดแน่นอนค่ะ